ปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นดาร์บี้แมตช์เศรษฐีบ่อน้ำมันเป็นที่ทราบกันแล้วว่าทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จประกอบด้วยเชลซีปารีสแซงต์แชร์กแมงแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดโดยความหวังของแฟนฟุตบอลที่จะได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งก็ไม่สมหวังไล่มาตั้งแต่คู่คืนวันอังคารที่เปเช่ต้องเปิดบ้านพบกับบาเยิร์นมิวนิกที่สุดท้ายแม้ทีมแชมป์เก่าจะบุกมายิงได้1ประตูแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของพวกเขาอยู่ดีทำให้สิ่งที่น่าสนใจหลังจบเกมนั้นกลายเป็นการโฟกัสไปที่การแสดงสปิริตความมีน้ำใจนักกีฬาของเนย์มาร์ที่ได้เข้าไปสวมกอดเพื่อปลอบใจดาวิดอลาบาโดยที่หากย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหากใครจำกันได้เนย์มาร์แสดงอาการเสียใจหลังพ่ายแพ้ต่อทีมพี่เสือเป็นอย่างมากและเขาก็ได้แสดงออกด้วยการร้องไห้แบบไม่แคร์สายตาใครแต่ในช่วงระหว่างที่ทีมแชมป์กำลังฉลองเฮฮากันอย่างสุขอุราก็ได้มีผู้เล่นคนนึงที่เดินแยกจากวงฉลองเพื่อมาสวมกอดและปลอบใจเนย์มาร์ที่กำลังร้องไห้อยู่กลางสนามซึ่งผู้เล่นคนนั้นก็คือดาวิดอลาบานั่นเองและในเกมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาจึงไม่แปลกที่เนย์มาร์จะเดินเข้าไปปลอบใจอลาบาเช่นเดียวกันโดยภาพที่เห็นนี้ก็ได้ถูกแชร์และส่งต่อกันเต็มโลกโซเชียลพร้อมยกย่องถึงสปิริตความสวยงามของวงการฟุตบอลและพอถัดมาในคืนวันพุธแน่นอนว่าแม้โอกาสพลิกเข้ารอบของดอร์ทมุนด์ก็ยังพอมีอยู่แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากพูดถึงการพลิกสถานการณ์เข้าสู่รอบต่อไปหรือการสร้างปาฏิหาริย์ทุกคู่สายตาจึงต่างจับจ้องไปที่สนามแอนฟิลด์ในคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดเพราะหากย้อนกลับไปในฤดูกาล 2018-19 ลิเวอร์พูลก็เคยพลิกนรกกลับมาได้แล้วในเกมที่พบกับบาร์เซโลนาทำให้เกมที่พบกับเรอัลมาดริดแฟนๆก็ต่างอยากจะได้เห็นเหล่าขุนพลเรดแมชชีนทำมันอีกครั้งโดยที่ผลในเกมนัดแรกคือทับผงแดงพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์3-1เกมนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอะไรมากนักนอกจากการเปิดเกมรุกเพื่อยิงประตูให้ได้แบบเต็มตาศึกและเมื่อเริ่มเกมยาวไปจนจบการแข่งขันแม้ผลสุดท้ายลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายตกรอบด้วยผลสกอร์ที่ไม่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายของทีมผู้มาเยือนได้เลยแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลแสดงออกมานั้นมันน่าจะทำให้เหล่าสาวกเดอะคอปต่างก็ภูมิใจในความมุ่งมั่นและสปิริตของทีมที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความพยายามที่จะเล่นเกมรุกและยิงประตูให้ได้นับตั้งแต่เสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินถูกเป่าเริ่มเกมจนกระทั่งจบเกมการแข่งขัน90นาทีลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่เดินหน้าเล่นเกมบุกอยู่ตลอดเพียงแต่สุดท้ายพวกเขาไม่คมเองโดยสถิติในเกมนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงไปทั้งหมด15ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งในขณะที่ทางฝั่งราชันชุดขาวที่เน้นเกมรัดกุมและรอจังหวะโต้กลับแบบไม่ตะบี้ตะบันบุกทำให้พวกเขามีโอกาสยิงไปทั้งหมด7ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งซึ่งหากดูแค่โอกาสยิงอาจจะดูเยอะดีแต่ถ้าได้รับชมเกมด้วยก็จะรู้ว่าหลากหลายโอกาสของทัพหงแดงนั้นมันน่าเป็นประตูซะเหลือเกินน่าเสียดายที่เกมนี้พวกเขาทำได้ทุกอย่างยกเว้นส่งลูกบอลเข้าไปซุกในก้นตาข่ายทำให้สุดท้ายก็ต้องเป็นฝ่ายตกรอบไปในที่สุดโดยที่ในรอบรองชนะเลิศแล้วมาดริดจะไปพบกับเชลซีและอีกคู่คือศึกดาร์บี้แมตช์เศรษฐีบ่อน้ำมันอย่างเปเช่ที่จะพบกับแมนซิตี้และสิ่งที่น่าสนใจของเกมคู่นี้ที่แน่ๆคือทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างก็หมายมั่นปั้นมือกันสุดๆและที่พวกเขาทุ่มเงินจำนวนมหาศาลมากมายเพื่อคว้าตัวผู้เล่นระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลรวมถึงผู้จัดการทีมก็เพื่อที่จะได้เชยชมถ้วยหูใหญ่ในยุโรปสักครั้งเนี่ยแหละโดยที่ทางเปเช่ฤดูกาลที่แล้วไปได้ไกลถึงรอบชิงแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเป็นได้เพียงแค่รองแชมป์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หลุดเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศกับเขาได้สักทีหลังต้องไปอกหักอยู่ที่รอบ8ทีมสุดท้ายมาหลายหนและนอกจากความต้องการของตัวสโมสรแล้วอีกสิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจสุดๆก็คือการได้ดูผู้เล่นอย่างคิลเลนเอ็มบัปเป้ดวลเดือดกับฟิลโฟเดนจากที่ในรอบก่อนๆอาจจะเป็นการไฟกันระหว่างเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์แต่เนื่องจากดอทมุนนั้นตกรอบไปก่อนแล้วทำให้หลายคนจับจ้องไปที่แข้งยุคใหม่อย่างฟิลโฟเดนแทนโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นแข้งคนสำคัญที่ซัด2ประตูใส่ดอทมุนจากการลงเล่น2เกมที่ผ่านมาจนพาทัพเรือใบสีฟ้าผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จในขณะที่คิลเลียนเอ็มบัปเป้นั้นก็ต้องบอกเลยว่านอนมาสุดๆสำหรับกระแสความสนใจเพราะทุกท่านต่างก็ทราบกันดีถึงความยอดเยี่ยมของไอ้หนูเอ็มบัปเป้ในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าจะได้ดวลกับมาริซิโอโปเชตติโน่อีกครั้งโดยที่ผ่านมานั้นแม้ทั้งคู่จะเคยพบกันมาก่อนในเวทีลาลิก้าสเปนและพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนั้นองค์ประกอบและขนาดทีมของโปเชตติโน่ก็ต้องบอกว่ามันเล็กกว่าเป๊ปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งต
อนคุมเอสปันยอลหรือทอตแนมฮอตสเปอร์ในขณะที่เป๊ปนั้นได้คุมทั้งบาร์เซโลนาและแมนซิตี้ทำให้การพบกันรอบนี้แบบที่โปเชติโน่จะได้มีอาวุธแบบครบไม้ครบมือนำทัพมาโดยซุปตาร์อย่างเนย์มาร์และดาวจรัสแสงอย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้และว่ากันเฉพาะบนเวทียุโรปในฤดูกาล2018-2019หากใครจำกันได้โปเชติโน่ก็เคยทำแสบใส่เป๊ปมาแล้วด้วยการพาสเปอร์โค่นแมนซิตี้ให้จอดอยู่ที่เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นงานนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วดาร์บี้แมตช์เศรษฐีบ่อน้ำมันคู่นี้ใครจะสมหวังในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและหากใครอยากจะสัมผัสถึงความยอดเยี่ยมของเหล่าแข้งที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็สามารถเข้าไปพบเจอกับพวกเขาได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4กับคลาส20 UCL โดยที่ผู้เล่นจากทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ก็จะมีการอัปเกรดค่าพลังด้วยไม่ว่าจะเป็นในรายของฟิลโฟเดนคิลิสเอ็มบัปเป้เนย์มาร์คาริมเบนเซม่ารวมถึงผู้เล่นจากทัพสิงบูราชันชุดขาวเรือลบสีฟ้าและบารีแซงจากแมงคนอื่นๆที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบที่ผ่านมาและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4